เฮ้ยเราอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยเฮ้เดี๋ยวนะเราอยู่ในคุกครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมติดคุกเนี่ยครับผมเวรกรรมแล้วผมต้องหาทางออกจากคุกนี้ได้ครับผมท่านผู้ชมเอาเนี่ยผมสวัสดีครับอยู่ผม12ชามนะครับนี่ในไมค์ครับผมในแบบแหกคุกเนี่ยผมนะซึ่งฝากกดไลค์คลิปนี้ครั้งหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับการแหกคุกครั้งนี้เนี่ยผมทำอะไรผิดมาเนี่ยหูยคนตำรวจครับผมทำอะไรผิดมาน่าไปป้นธนาคารยังไงล่ะป้นธนาคารงั้นเหรอครับคุณตำรวจใช่แล้วล่ะโถเอ้ยป้นธนาคารมันยังไม่ดีแล้วนั่นเนี่ยไอ้หนูเอ้าแล้วผมไปป้นตอนไหนเอ้ยฉันจับแพ้ไงเข้าใจป่ะฮะเออครับแล้วอ่ะอุ้ยตัวนี้มีกล่องด้วยท่านผู้ชมฮะเปิดดูครับผมมีแบงค์คีย์ครับผมนี่โอ้โหท่านผู้ชมอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อตอนแรกคือมันให้เราป้นธนาคารก่อนใช่ไหมเฮ้ยเป็นกับผมป้นธนาคารไปเอ้ยตำรวจจับผมคุณตำรวจจับผมทำไมเนี่ยจอนถูกตรวจสอบดีเทคเนี่ยผมติดคุกครับผมท่านผู้ชมว่าผมติดคุกแล้วเว้ยเป็นกรรมติดคุกแล้วเอาไงต่อดีครับผมติดคุกครับผมท่านผู้ชมฮะจู่ๆเราก็ติดคุกกันนะครับผมโอ้ยอยู่ดีว่าดีติดคุกเฉยเลยสามารถนอนได้แค่ตอนกลางคืนด้วยเอาไงดีฮะเอาไงดีคิดอีคิวซังคิดหน่อยครับผมแหมเฮ้ยทำไมตรงฝั่งนั้นเตียงมีสีแดงแต่ฝั่งเราไม่มีสีแดงแงงงเลยงงดีครับผมงงเหมือนกันฮะทำไมตรงนี้มันถึงมีห้องเป็นเหมือนช่องว่างช่องโหว่ไว้เราเลยอุ้ยเป็นประตูรับนี่เองครับผมท่านผู้ชมฮะโอ้ยจู่ๆมีประตูรับให้เราตรงนี้ด้วยป่ะเป็นไงโคตรเจ๋งครับผมท่านผู้ชมอุ้ยตรงนี้ประตูละไปได้ไหมเปิดโอ้ต้องเปิดงี้อ่ะโอเคนี่ครับผมอันนี้เป็นเหมือนเป็นหีบลับเฮ้ยสามารถพังไอรอนบาร์ได้นะผมเลยว่าพังเจ้าไอรอนบาร์นี้ได้นะท่านผู้ชมโอ้โหทุกคนฮะฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครด้วยนะผมเป็นกำลังใจในการแหกคุกครั้งนี้นะผมไม่น่าเชื่อเนี่ยเราจะกำลังแหกคุกกันแล้วผมตื่นเต้นจริงๆเลยนะที่เราต้องแหกคุกเงี้ยแหมจริงๆผมบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาที่ผมไม่เคยติดคุกเลยอ่ะแต่นี่ผมต้องมาแหกคุกกันแล้วท่านผู้ชมคุยเพลงแบบใช่ possible เลยนะฮะนี่อันนี้มีอะไรไหมมีหิวผมนี่ขออนุญาตเอาจำเอาจำเอาก่อนนะฮะฮึบเรียบร้อยครับผมอุ้ยอ๋อไม่ใช่ possible มาแล้วเว้ยนี่ได้ยินป่ะเย้เย้เราก็สู่แบบที่เรียกว่าติดอยู่ในคุกเอ้าเอื้ออุ้ย possible แป๊บเดียวตกมาแล้วเหรอโอเคฮะต้องสำรวจคุกก่อนนะผมคุกนี่มีอะไรไหมเอ่ยไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีในกอไผ่เลยจริงดินี่ฮะต้องมีสักที่หนึ่งที่มันมีอะไรเนี่ยผมท่านผู้ชมฮะ my god จากห้องหนึ่งอะห้องนี้ก็ไม่มีห้องนี้มีคนนะผมเขาบอกจะใช้อ๋อใช้เหรียญในการแลกเลเวอร์นะฮะว่าเราไปต้องมาห้องไม้ห้องขุดเหมืองจริงด้วยครับผมน่าจะต้องขุดเหมืองกันนะฮะนี่เฮ้ยโอเคครับผมต้องเล่นขุดเหมืองนะฮะนี่ขุดพวกนี้แหละนี่ขุดได้เลยเอ้ยไม่ได้เลยเอ้าอ๋อขุดรอบหนึ่งจะได้เหรียญมาอันหนึ่งเนี่ยผมเก็ตอยู่แล้วเก็ตอยู่ว่าเราลองขุดกี่รอบไหมขุดกี่รอบนะผมต้องไปดูก่อนเขาบอกว่าเขาต้องการเหรียญทั้งหมดอยู่ที่4เหรียญนะครับผมโอเค4เหรียญนะฮะก็คือว่าเราขุด4รอบนะผมท่านผู้ชมสี่เหรียญไม่สี่เหรียญโอเคฮะต้องขุดสี่รอบนะครับผมโหยากนะเนี่ยงานหยาบแต่ไม่เป็นไรฮะเราว่าเราสามารถผ่านกันได้นะผมท่านผู้ชมง่ายๆครับผมเนี่ยพูดเลยนี่ขุดนี่ขุดไม่ได้ what โอเคฮะสี่เหรียญแล้วเว้ยสี่เหรียญแล้วต่อไปน่าจะขุดน่าจะได้เจ้าโกนั่นนะครับผมโกเลยนะโกนักเก็ตนะฮะไม่ใช่ว่ะได้เป็นห้าเหรียญแทนไม่ได้โกนักเก็ตหรอรู้สึกว่าตรงห้องนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมลองดูดีๆนะครับผมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะฮะโอเคเหรียญไปแล้วนะผมซึ่งเหรียญนี้นะฮะสามารถที่จะเอาไปแลกมีซีได้ไหมเอ่ยเรามีเหรียญอยู่นะผมเขาว่าลองใช้โกนาเก็ตอีก12อันนะฮะลองไปหาโกนาเก็ตนะผมอีก12อันนะท่านผู้ชมฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าหายไหนนะชึบดูหน่อยสิมีที่ไหนหาหรือเปล่าตรงนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้ผมรู้สึกว่าต้องมีแลดเดอร์ก่อนนะฮะต้องมีบันไดก่อนนะผมอันนี้เขาบอกว่า storage area นะครับแปลว่าต้องมีทางเข้าไปในที่ที่เก็บของใช่ไหมแต่ว่าต้องมีทางเข้าห้องเก็บของในความคิดผมนะต้องมีแหละพี่อันนี้ทำไมเปิดอันนั่นแน่เดี๋ยวนี้มีกลไกลับนั้นเราอะว่าต้องมีทางเข้าไปในห้องเก็บของด้วยเชื่อผมดิเชื่อผมปะผมคิดว่าต้องมีครับผมแต่ไม่รู้ว่าทางไหนไงนั่นคือประเด็นฮะเรื่อยๆเดี๋ยวก็น่าจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเองเนี่ยผมนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเราตรวจห้องไม่ครบปะเดี๋ยวอ๋อห้องนี้มียังไม่ตรวจนะผมแล่นเดินให้ได้นะฮะเดินแรก2อันนั่นแหละโอเคครับผมป่ะแรก2อันนะฮะเรียบร้อยไปขึ้นบนนะผมเอ้ย3อันเลยว่ะต้องใช้3อันเลยผมท่านผู้ชมฮะ2อันนี่พอ3อันเลยเว้ยหูยเดินมาแล้วเราต้องไปขุดใหม่อีกรอบนึงใช่มั้ยโอ้ยากละงานนี้ไม่เป็นไรครับผมป๊อปโอเคฮะขึ้นมาข้างบนนะผม
มีโกลเด้นนักเก็ตอยู่นะฮะ12อันพอดีเนี่ยผมแล้วก็ต้องไปขุดทองเพิ่มนะฮะผมนะอีกทั้งหมดกี่อันนะ4อันถ้าผมจำผิด4อันป่ะ4อันเนี่ยผมต้องขุดเพิ่ม4อันนะฮะโอ้โหยุ่งยากเหลือเกินอ่ะโดยพิกแอคครับผมขุดไป4อันนะผมง่ายๆอีกแป๊บนึงเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าผมต้องมาแหกคุกอะไรยากขนาดนี้ผมไม่คิดว่าการแหกคุกต้องยากขนาดนี้เลยเนี่ยไม่เป็นไรนะผมหรือว่าทำงานแลกตังค์ฮะทำงานแลกตังค์จิ๊บสองแล้วไปสองแล้วไปสองแล้วท่านผู้ชมฮะอีกแค่2เนี่ยผมเราก็สามารถที่จะไปแลกเจ้าประตูเลเวลแล้วนะฮะป่ะสุดท้ายจิ๊บจิ๊บอันนี้ขุดไม่ได้เวรกรรมจิ๊บโอเคเรียบร้อยครบโอเคครับผมแลกกับคนนี้ฮะนี่ได้เลเวลผมสามารถวางไว้ตรงกรีนบริกเนี่ยผมต้องหาอ๋อนี่ไงกรีนบิ๊กเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเวลาเปิดประตูแล้วเว้ยเปิดประตูจ้าอุ้ยเวรกรรมแล้วงานนี้เวรกรรมแล้วงานนี้ฮาร์ดโอ้โหหายาแล้วครับผมท่านผู้ชมอะหายาแล้วงานเอ้ยตรงนี้มันมีอะไรแอบอยู่ข้างหลังนั่นแหละนี่หีบสีแดงไม่เนียนเลยอุ้ยอะไรอะอะไรอะอันนี้คือซุปเปอร์สตริงโพชั่นเหรอทำไมมีซุปเปอร์สตริงโพชั่นอยู่อะป่าได้เลยอ๋อป่าเปิดประตูได้ครับผมท่านผู้ชมโอ้ยป่าเป็นซุปเปอร์สตริงจริงนะฮะแต่เหมือนว่าอันนี้คืออ๋อมีนัฟเฟลด้วยโอเคมีนัฟเฟลด้วยนะครับผมนี่คืออะไรเนี่ยน่าจะเออโอเคเอ้าคือมันทะลุได้แล้วไม่บอกผมไอ้บ้าโอเคทะลุได้ผมท่านผู้ชมฮะฮึบโอเคฮะโอ้โหจะมากระโดดปลากล้วยอื้อฮึบอะไรเนี่ยว้าวไปทะลุมิติมาทางนี้ด้วยเลยเอ้อเอาวะเอาแนวกันวะอึบฮ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 ึบท่านผู้ชมท่านผู้ชมอื้อไอ้ตกเอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าตกแล้วคือมันเริ่มใหม่แล้วท่านผู้ชมโอ้โหเริ่มใหม่ขนาดนี้เอาดีท่านผู้ชมฮะตกคือเริ่มใหม่เนี่ยผมโหยน้ำตาจะไหลตกคือเริ่มใหม่น้ำตาจะไหลจริงๆเนี่ยไม่เป็นไรฮะชีวิตต้องชีวิตจะมีพวกนี้เสมอฮึบว้าวมาอย่างนี้ผมเราจะว้าวไปอยู่นี้นะฮะพอถึงตรงนี้สักปุ๊บใช่ป่ะโดดฮึบ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 โอเคครับผมตรงนี้โดดขึ้นมาอย่างนี้โอเคครับผมต่อไปโดดอย่างนี้ครับผมอีกโดดมานี่อุ้ยเฟลไอ้บ้า500ผมเฟลได้ไงวะโอ้ยโอ้โหต้องโดดใหม่ตั้งแต่หนึ่งโดดตรงนี้ยากอยู่เนี่ยเอาจริงมันไม่ได้ยากหรอกแต่ผมกะไม่ถูกเว้ยเพราะว่าผมไม่ได้ชำนาญแบบขนาดนั้นฮึบ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 โอเคอุ้ยไอ้ไม่โดนโชคดีมีเขาเรียกนะมีบัคของเกมอยู่มาช่วยเราเนี่ยผมท่านผู้ชมอะฮึบ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 โอเคผมโดดตรงนี้ลงมาแล้วก็โดดขึ้นมาที่นี่ผมแล้วก็โดดนี้ลงมาขึ้นมาครับแล้วก็มาตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยว้าวมาแล้วเว้ยมีพาไปตัวมิติด้วยตึ๊บอ้าวเสร็จแล้วผมรู้ผู้ชมว่าผมแหกคู่เสร็จแล้วผมโอ้ my god เล่นมีเอาว้าวผมแหกคู่เสร็จแล้วนะฮะในที่สุดเป็นไงท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าการแหกคู่ของผมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคนธรรมดาทำกันไม่ได้เนี่ยต้องเรียกว่าอะไรรู้ป่ะอัจฉริยะนะผมก็อย่าลืมกดไลค์อัจฉริยะด้วยนะผมนะกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์เลยนะผมเป็นไงอัจฉริยะคนนี้เนี่ยผมเนี่ยมันระดับอัจฉริยะนะผมเนี่ยแหมไม่ใช่ในพจน์สมบัติไหมล่ะจริงจริงเรียกว่าอัจฉริยะนะฮะถ้าไม่อัจฉริยะจริงนี่ไม่ทำไม่ได้นะผมท่านผู้ชมถึงเวลานะผมที่เราต้องทำให้คุกนี้นะผมกลายเป็นโกคันก่อนนะฮะนะแค่ผมปะเดี๋ยวเวลากลายเป็นโกคันนาวเลยมีเงื่อนคนแต่งานตู้มขับบูโอเคยิ่งยอดสุดยอดไปเลยฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับการแหกคุกครั้งนี้นะฮะถ่ายคุกสั้นๆเลยจ้ะโอเคลาทุกคนนะครับผมอีกแล้วแล้วทุกคนนะครับผมนะโอเคสวัสดีก็ตลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย